สนับสนุนโดยโรงใจคุณแม่ทุกคนไทยเดนมาร์กคิดดีนมดีที่คุณแม่รอคอยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ณศาลาการเปรียญวัดสว่างวนารามบ้านนนทศรีสวัสดิ์ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถโดยบริษัทฟินิชพับแอนด์เพเปอร์จำกัดมหาชนธุรกิจแพ็คเกจจิ้งใน SCGโดยมีนายกิตติศักดิ์เวชเจริญยิ่งผู้อำนวยการโรงงานนายสุภชัยลีเขาสูงนายอำเภอน้ำพองเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง13หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงงาน SCG ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในการนี้พระสรพงษ์จิรินทโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดสว่างวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รับมอบผ้ากฐินสนับสนุนโดยโรงใจคุณแม่ทุกคนไทยเดนมาร์กคิดดีนมดีที่คุณแม่รอคอยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต